ริ่มด้วยการใช้สีเจลสีดำนะคะทาลงไปบนเล็บทั้ง5นิ้วเลยค่ะนำไปเข้าเครื่องอบ1นาทีค่ะใช้ยาทาเล็บกลิตเตอร์สีชมพูทาลงไปบนนิ้วกลางค่ะใช้กากเพชรสีชมพูแล้วก็ฟองน้ำสำหรับทำเล็บนะคะจากนั้นค่ะใช้ยาทาเล็บกลิตเตอร์สีชมพูค่ะทาลงไปบนฟองน้ำก่อนจากนั้นแต้มกลิตเตอร์สีชมพูลงไปบนฟองน้ำแล้วก็เอาไปปั๊มที่เล็บได้เลยค่ะทาซ้ำกันไปจนกว่าจะเต็มพื้นที่นะคะใช้ยาทาเล็บเคลือบเจลนะคะทาลงไปเล็บที่เราจะทำค่ะใช้กลิตเตอร์สีชมพูกับไม้จุดนะคะนำไม้จุดนะคะจิ้มลงไปบนกลิตเตอร์ค่ะแล้วก็นำไปวางบนเล็บเรียงตามคลิปนี้เลยนะคะทำวิธีเดียวกันกับลายแรกนะคะแต่แค่วางกลิตเตอร์ไว้ด้านบนอย่างเดียวพอค่ะลายนี้สำหรับลายนี้เรียงกลิตเตอร์ให้เป็นรูปเส้นตรง2เส้นนะคะนำเข้าเครื่องอบใช้เวลา1นาทีค่ะหลังจากอบเสร็จนะคะก็ทาด้วยเคลือบใสได้เลยค่ะแล้วก็นำไปอบต่อนะคะใช้เวลา1นาทีเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย